มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพบเต่าดึกดำบรรพ์ใกล้สูญพันธุ์หนักกว่า30กิโลกรัมค่ะชาวบ้านในอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรทอดแหได้เต่าประหลาดนะคะไม่เคยเห็นตามแหล่งธรรมชาติลำตัวยาวกว่า1เมตรน้ำหนักกว่า30กิโลกรัมมอบให้ประมงตรวจสอบพบเป็นเต่าอาลิเกเตอร์สายพันธุ์ดึกดำบรรพ์เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เชื่อมีคนนำมาเลี้ยงอาจหลุดหรือว่าปล่อยลงสู่แหล่งน้ำคาดมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีค่ะเมื่อเวลา 11:30 นวันที่8กรกฎาคม63นายมานพภาติกบุตรประมงอาวุโสอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยว่าเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมามีชาวบ้านในพื้นที่ออกไปทอดแหและได้เต่าขนาดใหญ่หน้าตาประหลาดนะคะไม่เคยพบเคยเห็นในแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่นี้มาก่อนซึ่งเต่าตัวดังกล่าวกระดองมีหนาม3แถวแถวละ 5-6 อันนอกจากนี้ยังมีหนามตามผิวหนังอีกด้วยนะคะแต่หดหัวเข้ากระดองไม่ได้เพราะว่าหัวมีขนาดใหญ่มากค่ะและมีหางยาวและมีความดุร้ายทำท่าทางจะกัดตลอดเวลาชาวบ้านจึงได้ใช้แห่คลุมแล้วก็นำมามอบให้ตนเองซึ่งตรวจสอบพบว่าเต่าอาลิเกเตอร์นะคะเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เป็นสัตว์เลื้อยคลานจำพวกเต่าชนิดหนึ่งอยู่ในวงเต่า snapping ซึ่งหลายชนิดในวงตระกูลนี้ได้สูญพันธุ์ไปหมดแล้วค่ะตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ยังคงมีชีวิตอยู่นายมานพเปิดเผยนะคะว่าเต่าตัวนี้ได้รับบาดเจ็บจากการดิ้นรนให้หลุดจากแห่ตนจึงทำการปฐมพยาบาลที่บ้านจนแผลเกือบหายดีแล้วจึงจะนำไปปล่อยที่สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประมงคอยดูแลต่อไปส่วนการพบเต่าชนิดนี้ในพื้นที่คงเป็นเพราะว่ามีคนนำมาเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆจากนั้นอาจจะหลุดออกมาหรือว่านำมาปล่อยก็เป็นได้ค่ะคาดว่าเต่าตัวนี้คงมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีโดยวัดจากหัวถึงหางมีความยาว1เมตรเศษน้ำหนักตัว34กิโลกรัมดูจากสภาพกระดองแล้วก็ลำตัวคาดว่าคงจะอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติมาเกินกว่า10ปีสำหรับเต่าชนิดนี้อยู่ในสัญญาไซเตสใกล้สูญพันธุ์เป็นสัตว์คุ้มครองใครจะเลี้ยงหรือว่ามีไว้ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประมงไม่เช่นนั้นตรวจพบจะผิดกฎหมายค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ